หยิบวิทยาศาสตร์มาได้เลยค่ะสำหรับแค่อาทิตย์นี้นะคะแต่อาทิตย์หน้าวันจันทร์ก็ยังเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมนะคะก็ยังเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมคุณครูก็น่าจะแจ้งในเรื่องของการเปิดกล้องนะคะเพราะว่าจะมีการตอบคำถามหรือร่วมกิจกรรมต่างๆหากนักเรียนไม่สะดวกเนี่ยนักเรียนนะคะสามารถหันกล้องไปทางอื่นก็ได้หรือหากพื้นหลังของเรานะคะคิดว่าโอ้ไม่เรียบร้อยมันไม่สวยงามนักเรียนก็สามารถที่จะจัดนะคะเหมือนคุณครูก็ได้ที่ใช้พื้นหลังนะคะแบบฟิลเตอร์เนาะนักเรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ในเมื่อหากนักเรียนปิดกล้องเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เลถ้ายผมมาทำเป็นหลักบอกเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่านักเรียนเนี่ยมองข้ามของเราไปหรือเปล่านะคะหรือว่าฟังแต่เสียงครูเบียร์นะคะ เรียนแบบฝึกหัดและหนังสือค่ะแบบฝึกหัดเราอยู่เราอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเราอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่คะโอ้วันนี้เจอเซเว่นจากที่ปิดกล้องหรือไม่ใครเข้ามาเรียนคะไม่ค่อยเข้ามาเรียนหรือเปล่าโอเคโอ้โหวันนี้น่ารักมากๆเลยหลายๆคนนะคะสามารถเปิดกล้องได้ให้เห็นหน้าเห็นตานะจะได้รู้นะคะว่านักเรียนเนี่ยยังอยู่ดียังเรียนอยู่นะคะไม่ใช่ว่าปิดกล้องนะคะเรียนเราไม่รู้ว่านักเรียนก้มเขียนอยู่หรือเปล่าหรือว่าเปิดเสียงคูเบียไว้แต่แอบไปฟังเพลงหรือใครอาจจะเปิดคูเบียไว้ใส่หูฟังคุณพ่อคุณแม่ก็นึกว่าเรียนแต่ตัวเองเนี่ยใส่หูฟังแอบฟังเพลงหรือเปล่านะคะคูเบียก็จะได้ดูด้วยนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีพฤติกรรมในการเรียนอย่างไรนะคะอ่ะแบบฝึกหัดอยู่หน้าที่เท่าไหร่คะจบเล่มแล้วใช่ไหมคะจบเล่มแล้วเฉลยหมดแล้วใช่ไหมคะสอบมี30แล้วค่ะเฉลยหมดแล้วด้วยเขาเก็บคะแนนแล้วด้วยค่ะเก็บคะแนนแล้วอ่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วเรียนอะไรครูเบียร์ให้ทำอะไรทดสอบค่ะอ๋อทำแบบทดสอบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเหมือนที่ป .6 เลยแล้วก็จะไปตารางธาตุพร้อมที่ป .6 เลยนะคะเป็นการเสริมไปนะจะไม่มีในแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเนี่ยไม่ต้องใช้สมุดหรืออะไรนะคะเพิ่มเติมให้ใช้เป็นแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายเห็นไหมมันก็จะมีพื้นที่ว่างอยู่ให้เขียนตารางค่ะข้อสอบนะคะครูเบียยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะคะก็เลยยังไม่ได้ตรวจให้นักเรียนในที่นี้พวกผมยังไปส่งข้อสอบไม่ได้ครับหนูยังไม่ได้ส่งข้อสอบใช่ไหมคะเพราะว่าหนูต้องกักตัวอยู่บ้านเลยครับคุณทินันไม่ได้ส่งข้อสอบหนูแจ้งครูประจำชั้นแล้วใช่ไหมคะว่าไปส่งข้อสอบไม่ได้เดี๋ยวผมอาจจะไปส่งอาทิตย์นี้ค่ะหนูฝากวินมอไซค์ไปส่งก็ได้นะคะที่จริงอ่ะหนูไม่ต้องไปส่งเองก็ได้เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะอาจจะ
เรียกแก๊ปหรือว่ามอไซค์อะไรนะเขาน่าจะไปส่งให้นะแก๊ปอ่ะใช่ครับโอเคเนาะอ่ะวันนี้นะคะครูเบียร์จะให้นักเรียนนะคะมารู้จักกับตารางธาตุในตารางธาตุในที่นี้นะคะที่จริงเนี่ยมันเป็นบทเรียนของมัธยมเลยนะคะเพื่อปูพื้นฐานให้นักเรียนรู้จักธาตุต่างๆเนี่ยครูเบียร์ก็เลยให้นักเรียนเนี่ยรู้สัญลักษณ์ของธาตุต่างๆแล้วก็ให้นักเรียนท่องนะคะธาตุทั้ง8หมู่แต่เราจะไปทีละหมู่นะคะเรายังไม่ยังไม่ใจร้ายที่จะให้ท่องทีเดียว8หมู่นะคะเพราะว่าด้วยภารกิจของนักเรียนเองด้วยน่าจะมีเยอะนะคะครูเบียก็เลยเลือกมาเพียงแค่8หมู่เท่านั้นนะคะโดยนะคะอันนี้จะเป็นรูปร่างของตารางธาตุซึ่งตารางธาตุนะคะดูฝั่งริมซ้ายสุดนะคะฝั่งริมซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นธาตุที่เรียกว่าหมู่1ธาตุหมู่1เนี่ยจะเป็นตัวที่ว่องไวนะคะต่อปฏิกิริยาต่างๆถัดมานะคะเริ่มสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นธาตุหมู่2ส่วนตรงกลางนะคะเป็นธาตุที่ยังไม่จัดว่าเป็นหมู่ใดนะคะเขาเรียกว่าธาตุทาซิชันนะคะแล้วก็ฝั่งเริ่มต้นด้วย B เรียกหมู่3นะคะแล้วก็ถัดมาก็หมู่4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆโดยหมู่1เนี่ยนะคะหมู่1ก็จะมีเริ่มต้นจาก LI นะคะ LI NA K PB CH FR นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าธาตุแต่ละหมู่เนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะโจทย์นะคะในแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายของนักเรียนนะคะหน้าสุดท้ายหมู่แรกนะคะหมู่แรกเขียนว่าหมู่1นะคะหมู่1 A หรือหมู่1ตัวแรกนะคะ LI นะคะลิเทียมมีคำอ่านภาษาอังกฤษใช่ไหมคะใช่ค่ะมีคำอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทย LI ลิเทียม NA โซเดียม K โพแทสเซียมRB รูบิเดียม CS ซีเซียม FR แฟนเซียมนะคะธาตุหมู่1เนี่ยจะมีทั้งหมด6ตัวธาตุหมู่1จะมีทั้งหมด6ตัวนะคะโดยนะคะในการจัดเรียงตารางธาตุเนี่ยหมู่เดียวกันจะมีสมบัติที่เหมือนกันนะคะจะมีสมบัติที่เหมือนกันโดยหมู่1เนี่ยจะว่องไวต่อปฏิกิริยานะคะไม่ว่าจะเป็นการติดไฟนะคะละลายน้ำอันนี้จะเก่งเลยนะคะก็จะมี Li ลิเทียม Na โซเดียม K โพแทสเซียม Rb รูบิเดียม Cs ซีเซียมแล้วก็ Fr แฟรนเซียมนะคะมี6ตัวอ่ะให้นักเรียนจดก่อนนะคะและจะบอกว่ามีการสอบรอบนอกด้วยนะสำหรับการท่องตารางธาตุนะคะถ้าไม่เชื่อครูเบียร์ไปถามพี่มัธยมได้เลยว่าขึ้นม.1ต้องท่องตารางธาตุจริงไหมจริงพี่ก้าวก็เรียนอันนี้ครับทางบ้านอ๋อใช่จริงแต่เราหัดท่องตั้งแต่ป.5เลยนะคะเราต้องท่องแล้วอย่างน้อยเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเอ๊ะสัญลักษณ์นี้มันคืออะไรแต่ถ้าลึกลงไปอีกทำไมมันต้องมาอยู่หมู่1มันคืออะไรหมู่1 A คืออะไรตรงนี้นักเรียนจะได้ไปเรียนในมัธยมนะคะส่วนระดับประถมเราจำไปก่อนว่ามันชื่ออะไรนะคะในตารางธาตุต่างๆจบเสร็จแล้วครับมีใครยังไม่เสร็จเสร็จแล้วเหมือนกันนะกล้าจะเสร็จแล้วค่ะเลยเป็นถัดเดียวครูเบียร์รอค่ะเดี๋ยวจะมีการสอบนะคะสอบท่องด้วยนะเดี๋ยวมีการสอบท่องรายบุคคลนะคะหรือใครไม่สะดวกในการสอบนะคะตัวต่อตัวกับครูเบียร์เนี่ยอาจจะใช้การอัดคลิปวิดีโอหรือว่า
จะวิดีโอคอลหาครูเบียก็ได้ครูเบียครับผมขอท่องตารางค่ะครับวิดีโอคอลมาก็ได้นะคะจะเป็นทางไหนก็ได้นะคะจะทางไลน์หรือทาง Facebook ก็ได้นะคะหากนะคะสมมติว่าวันนี้ครูเบียบอกทั้ง8หมู่เสร็จแล้วนะคะชั่วโมงหน้าครูเบียจะบอกว่าอ่ะให้นักเรียนท่องหมู่หนึ่งทีละคนแบบนี้นะคะนักเรียนก็สามารถร่วมกิจกรรมนะคะโดยการเปิดกล้องได้แต่หากใครที่มีปัญหาในเรื่องการเปิดกล้องนะคะกล้องเสียไมค์เสียนักเรียนสามารถวิดีโอคอลหาครูเบียได้ค่ะวิดีโอคอลก็คือต้องเห็นหน้านะจะวิดีโอคอลทาง LINE นะคะทางเฟซหรือสื่อต่างๆก็ได้หรือหากไม่สะดวกนะคะครูเบียร์เนี่ย อยู่โรงเรียนวันที่26ถึง31นะคะ26ถึง31ครูเบียร์อยู่โรงเรียนนักเรียนก็สามารถที่จะมาสอบนะคะกับครูเบียร์ตัวต่อตัวได้นะคะแต่ง่ายสุดก็คือการท่องในคาบนี่แหละท่องให้จบๆไปนะคะอาจจะมีการเลดูบ้างครูเบียก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะดีกว่าแบบว่าให้ตัวเองง่ายค่ะจะได้มีคะแนนนะคะจากแบบฝึกหัดด้วยอ่ะหมู่2ต่อนะคะหมู่2หนูต้องเว้นที่ให้จดให้พอ8หมู่นะมันมีตั้ง8หมู่นะคะหมู่2 A นะคะหมู่2จะเริ่มต้นด้วยตัว BE ค่ะ BE beryllium MG magnesium CA calcium SR strontium DA barium RA radium ค่ะหมู่ที่2นะคะจะมีเขาเรียกว่า valence electron เนี่ยวงนอกสุดเนี่ยก็คือ2ตัวเมื่อตัวเองมี2ตัวอยากไปจับนะคะกับหมู่อื่นนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยครบ8เพื่อที่จะเสถียรนะคะในถ้าหมู่2เนี่ยก็จะว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีนะคะเนื่องจากวงนอกสุดเนี่ยมีแค่2ตัวซึ่งในหมู่นี้นะคะที่มีคุณสมบัติเหมือนกันก็จะมี DE beryllium MG magnesiumCA calcium SR strontium นะคะ BA barium RA radium นะคะก็จะมีทั้งหมด6ตัวเหมือนกันนะคะจะมีทั้งหมด6ตัวเหมือนกันถ้าตอนนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ได้สังเคราะห์นะคะก็คือเกิดขึ้นเองค้นพบเองตามธรรมชาติตอนนี้มีอยู่118ธาตุนะคะซึ่งเราจะไปท่อง118ธาตุคงจำไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยได้จัดเป็นตารางขึ้นมาซึ่งตารางแต่ละหมู่เนี่ยธาตุหมู่ไหนนะคะที่มีคุณสมบัติเหมือนกันก็จะอยู่ด้วยกันซึ่งถ้า8หมู่นี้นะคะจะใช้ในชีวิตประจำวันเยอะนะคะซึ่งในหมู่2เนี่ยที่เราได้ยินบ่อยๆก็จะมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมนะคะซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยอาจจะอยู่ในพวกปุ๋ยต่างๆส่วนแคลเซียมก็นักเรียนก็จะเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะในแคลเซียมที่เสริมสร้างกระดูกในนมต่างๆอันนี้ก็คือสามารถค้นพบได้เองนะคะส่วนธาตุที่เหลืออาจจะเป็นธาตุสังเคราะห์เกิดขึ้นโดยนะคะถ้าทั้ง
118ตัวเนี่ยก็จะมีการค้นพบนะคะขึ้นมาโดยเขาก็จะบรรจุนะคะในตารางธาตุเพื่อแบ่งว่าอันไหนนะคะมีคุณสมบัติเหมือนกันนั่นเองเสร็จแล้วค่ะยังไม่เสร็จค่ะเหมือนกับมาลีคูรีนะคะตอนนี้เขาได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเขาก็ไปศึกษาธาตุหนึ่งที่มีรังสีนะคะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยพอไปสัมผัสปุ๊บเนี่ยเกิดมะเร็งแต่เขาก็ไม่ได้ยอมแพ้ค่ะนักเรียนเขาก็ยังอยากจะศึกษาว่ามันเกิดได้อย่างไรนะคะเขาก็ตอนนี้เขาก็ได้เสียชีวิตแล้วนะคะมาลีคูรีจดเสร็จแล้วคะโอเคเสร็จแล้วค่ะแล้วค่ะครูเบียไปหมู่ที่สามนะคะหมู่ที่สามหมู่ที่สามนะคะจะมีปฏิกิริยาที่ลดลงจากหมู่1กับหมู่2ลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเขาไปจับนะคะหมู่เนี่ยเขามี3ตัวแล้วเขาก็จะไปจับหมู่5เพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆหรือเรียกว่าเสถียรนะคะหมู่3ก็จะมี B โบรอน AL อลูมิเนียม CA แกลเลียมไอนะคะ IN อินเดียมตัว I นะ I ใหญ่นะคะดูดีๆนะ T L นะคะ T ใหญ่ L เล็กนะคะ T L เทเลียมนะคะส่วน N H เนี่ย N H เราไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่จดไว้แต่เวลาท่องเนี่ย N H นะคะเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะคะ N H เนี่ยก็จะเป็นนิโฮเนียมนะคะนิโฮเนียมเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้เราจะใช้แค่ B โบรอน AL อลูมิเนียมนะคะ CA แกลเลียม IN อินเดียม TL เทเลียมนั่นเองนะคะส่วนในหมู่3นะคะส่วนที่เราได้ยินบ่อยๆก็จะมีอลูมิเนียมนะคะมีที่เริ่มจะเป็นพวกโลหะขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มต้นด้วย C คาร์บอนนะคะ Si ซิลิคอนค่ะ Ce เจอร์เมเนียม Sn ทินดีบุกนะคะ Pb เลตะกัวแล้วก็ส่วน Fl นะคะ Fl เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะฟีโลเวียมเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้เราจะใช้แค่ C คาร์บอน Si ซิลิคอนCe germanium Sn ทินดีบุก Pb เลตตะกั่วนะคะเวลาท่องแค่ Pb เลตตะกั่วนะคะถ้าหมู่นี้นะคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็จะมีC นะคะคาร์บอนอันนี้จะได้ยินเลยนะคะพวกที่ใช้คาร์บอนเนี่ยหมายความว่าวัตถุนะคะที่ถูกเผาไหม้แล้วกลายเป็นสีดำถ่านต่างๆเนี่ยแม้แต่ไส้ดินสอนะคะเราก็จะเรียกว่าคาร์บอนอะไรที่ถูกเผานะคะกลายเป็นสีดำเนี่ยจะกลายเป็นพวกคาร์บอนนะคะแล้วก็จะมีตะกั่วนะคะที่พบได้บ่อยๆเห็นไหมว่ามี Pb แล้วนะคะPb เลตตะกั่วเสร็จแล้วค่ะอ
โอเคมีใครยังไม่เสร็จไหมคะมีไหมโอเคครูเบียร์ไปหมู่ต่อไปนะคะหมู่ต่อมานะคะหมู่ที่5ในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยนะคะหรือการเป็นกบเป็นหนากต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงแล้วเพราะว่าเริ่มเข้าสู่แบบตัวเองมีถึง5ตัวแล้วเหมือนอะเหมือนธาตุทุกตัวค่ะต้องการอะตอมหรือว่าเลนอิเล็กตรอนเนี่ยทั้งหมด8ตัวเขาก็เลยตัดไว้8หมู่ดังนั้นหมู่1เนี่ยที่มันว่องไวเพราะว่ามันมีตัวเดียวเหมือนตัวเองแบบเราหิวข้าวอะนักเรียนพอเราไม่มีเงินมีเงินอยู่บาทเดียวอะแต่กับข้าวอะที่เราต้องไปซื้อมัน8บาทเราต้องดิ้นรนหาตั้งกี่บาทคะเราต้องดิ้นรนหาตั้งกี่บาทเรามีบาทนะเออเรามีอยู่บาทนึงเราต้องหาใช่เราต้องหายอีก7บาทนะคะเราต้องหายอีก7บาทดังนั้นนะคะหมู่1เนี่ยเขาก็จะแบบอยากหาจะทำยังไงดีตัวเองก็ต้องว่องไวต่อปฏิกิริยาวิ่งไปหาคนนั้นทีคนนี้ทีพอท่านหมู่2ตัวเองมี2แล้วจะให้ว่องไวเท่าหมู่1เนี่ยเป็นไปไม่ได้2ก็เริ่มช้าลงเฮ้ยฉันมี2บาทแล้วมี2บาทต้องหายอีกกี่บาทคะถึงครบ8หายอีกกี่บาท6บาท6บาทหายอีก6บาทดังนั้นท่านหมู่2เนี่ยเขาก็จะไปหานะคะท่านหมู่6เพื่อที่จะจับตัวแต่ก็จะไม่ว่องไวเท่าท่านหมู่1นะคะพอมาหมู่3ก็เริ่มเคลื่อนช้าเอ้ยฉันมีตั้ง3บาทนะคะฉันก็หายอีกเพียงแค่5บาทนะคะหาแค่5บาทตัวเองก็เลยปฏิกิริยาเริ่มแบบช้าอยากจะหาก็ได้ไม่หาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะพอหมู่4ก็ยิ่งช้าไปอีกหมู่5พอมีหมู่5และเกินครึ่งแล้วค่ะพอมาหมู่5ปฏิกิริยาเนี่ยเริ่มอ่อนลงแล้วเริ่มแบบช้าแล้วนะคะหมู่5ในหมู่5นะคะถ้าหมู่5อยากจะไปหาให้ครบ8นะคะเขาก็ไปหาแค่3ตัวพอเดินไปหาก็ได้ตัวเองมี5บาทแล้วนี่ไปหาแค่อีก3ตัวก็จะมี N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัสนะคะ A S อาร์ซินิกสารหนู S B แอนติมอดีพวง B I บิสมัส M C M C ไม่ต้องท่องนะคะ M C ไม่ต้องท่องไม่ค่อยได้ใช้มอสโกเวียมไม่ต้องใช้ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเห็นไหมว่าพอหมู่5เริ่มคุ้นมาแล้วค่ะที่เราคุ้นก็มีไนโตรเจนไนโตรเจนถ้ามารวมกัน2ตัวเนี่ยเป็นแก๊สไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสค่ะ P ฟอสฟอรัส AS อาร์ซินิกสารหนูทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสเนี่ยส่วนมากเขาเอาไปทำเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยนะคะเพราะว่าการทำปฏิกิริยาเนี่ยเริ่มแบบไม่รุนแรงนะคะไม่รุนแรงเท่าหมู่1นะคะเพราะว่าตัวเองหมู่5และไปหาอีกแค่3บาทนะคะใครจะมาจับฉันก็ได้นะคะฉันต้องไปจับใครก็เดินช้าๆไปก็ได้เพราะฉันมี5บาทแล้วอะเริ่มแบบรวยแล้วเหมือนมีเงิน5บาทมีแค่3บาทไปหาอีกแค่3บาทเองนะคะเขาก็เดินไปหาได้แต่คนที่มีบาทเดียวหรือโอ้โหต้องวิ่งต้องดิ้นรนต้องแบบพยายามนะคะปฏิกิริยาเขาก็เลยจะว่องไวกว่าแต่หมู่5เนี่ยเขาก็เริ่มเชื่องช้าแล้วนะคะก็จะมี N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส A S อาร์ซินิกสารหนูนะคะ S B นะคะแอนติโมนีพวง B I บิสมัสนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จยังคะมีใครยังไม่เสร็จไหมโอเคครูเบียร์ไปหมู่6นะเบียร์ไปหมู่6นะหมู่ที่6นะคะหมู่ที่6ก็จะเริ่มเป็นสารที่แบบนิ่งๆแหละไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหมู่6เนี่ยมีถึง6หายอีกกี่อันถึงจะครบ8ตัวเองมี6แล้วค่ะหายอีกแค่2อันอีก2ใช่ตัวเองไม่ต้องดิ้นรนค่ะรอ2วิ่งมาหา
รอหมู่สองวิ่งมาหานะคะรอคนที่มี2บาทนะวิ่งมาหาหรือมีคนมาให้2บาทนะคะก็ได้นะคะหมู่6ก็เลยไม่ค่อยปฏิกิริยาเดี๋ยวก็จะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะคะก็จะมีโอออกซิเจนคุ้นเลยนะคะโอออกซิเจนเอสซัลเฟอร์เอสอีซิลิเนียมทีอีเทลลูเรียมทีโอพอโลเนียมนะคะส่วน LV เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะคะลิเวอร์โมเนียมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หมู่นี้นะคะหมู่6เนี่ยนะคะโอออกซิเจนเนี่ยถ้ามีห้อย2ก็จะเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะออกซิเจนแล้วก็จะมีเอสซัลเฟอร์กัมมันถันนะคะที่นักเรียนน่าจะเคยได้ยินนะคะ2อันนี้นะคะก็คือใช้ในตามชีวิตประจำวันส่วนซิลิเนียมเทลลูเรียมพอโลเนียมเนี่ยส่วนมากจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าธาตุหมู่6เนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยทำปฏิกิริยาตอนนี้ไม่ได้อยู่หน้าไหนนะคะเป็นเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมจากบทเรียนเพิ่มเติมจากแบบฝึกหัดนะคะไม่ได้อยู่หน้าไหนให้จดหลังสุดใช่ให้จดหลังสุดในแบบฝึกหัดไม่ได้อยู่หน้าไหนเลยค่ะมีใครยังไม่เสร็จหมู่6มั้ยคะยังไม่เสร็จค่ะหมู่6เนี่ยจะเริ่มนะคะจะเริ่มแบบว่าเป็นไอ้น้ำแล้วเริ่มเป็นของเหลวไอ้น้ำแล้วนะคะส่วนหมู่7หมู่8เนี่ยก็จะเป็นพวกแก๊สนะคะหมู่7นะคะจะเป็นแก๊สเหมือนกันนะคะจะไม่ค่อยว่องไวต่อปฏิกิริยาเท่าไหร่นะคะเนื่องจากตัวเองเนี่ยมี7ตัวแล้วนะคะมี7ตัวแล้วอ่ะข้อ66นี้ใครยังไม่เสร็จคะครูยาวลงนะต่อมานะคะหมู่7นะคะค่ะครับผมก็ดูที่ครูอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณดำรงมาหมู่ที่7นะคะหมู่7เนี่ยก็จะเป็นฟอรีนนะคะF ฟูออรีน C L คอรีนนะคะเห็นไหมเริ่มคุ้นๆแล้วนะคะ B R โบรมีน I ไอโอดีน A T นะคะแอสทาทีนส่วน T S เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะจะเป็นแทนนิซีนจะไม่ได้ใช้นะคะมันจะอยู่ในธาตุที่ไม่ค่อยได้ใช้ที่ใช้ปกติก็จะมีฟูออรีนฟูออรีนฟูออรายถ้ามี2ตัวเรียกฟูออรายรู้จักฟูออรายไหมคะคุ้นคุ้นไหมคุ้นค่ะคุ้นมากค่ะไอโอดีนนี่หนูคุ้นฟูออรีนคอรีนเนี่ยคุ้นมากเลยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะนะคะฟูออรีนฟูออรายอันนี้นักเรียนก็น่าจะได้ยินนะคะเคยได้ยินที่มันเคลือบฟันผุเคยไปเคลือบฟูออรายไหมคะนั่นแหละ
นะคะตัวเหมือนกันนะคะฟูออไรด์ถ้ามีตัวเดียวเรียกฟูออรีนนะคะแต่ถ้ามันเป็นสารละลายเมื่อไหร่นะคะสารละลายก็คือไปผสมน้ำนะคะก็จะเรียกฟูออไรด์คอรีนนะคะคอรีนที่เขาเอาไปใส่อะไรเอาไปใส่อะไรคะใส่น้ำโรงเรียนนะคะใส่น้ำโรงเรียนอ่ะพอเอาไปใส่น้ำโรงเรียนนะคะเป็นคอรีนแต่ถ้าคอรีนค่ะไปรวมกับโซเดียมแล้วเปลี่ยนเป็นคอรีนเป็น2ตัวค่า Cl ตัวเดียวเรียกคอรีนแต่ค่า Cl มีห้อย2เรียกคอไรด์ถ้าคอไรด์ไปรวมกับ Na ค่ะโซเดียม Na หมู่ไหนเอ่ย Na หมู่ไหนคะ Na อยู่หมู่ไหนคะหมู่1ใช่ Na อยู่หมู่1คอรีนอยู่หมู่คอรีนอยู่หมู่อะไรคะหมู่7ใช่ไหมหมู่7พอไปรวมกับโซเดียมนะคะไปรวมกับโซเดียมคอหมู่1จะกลายเป็นโซเดียมคอไรด์โซเดียมคอไรด์คือเกลือค่ะเกลือที่นักเรียนกินอยู่ทุกวันเนี่ยโซเดียมคอไรด์คือเกลือเกิดเป็นธาตุใหม่1ธาตุก็คือเกลือเกลือเรียกว่าโซเดียมคอไรด์เห็นไหมหมู่7รวมกับหมู่1กลายเป็นโซเดียมกับคอไรด์อันนี้นักเรียนก็จะได้ไปรวมๆกันนะคะก็จะมีไอโอดีนนะคะไอโอดีนอันนี้ที่นักเรียนเคยได้ยินนะคะมีไอโอดีนถ้ามีสารละลายไอโอดีนนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคอ่ะหมู่ต่อมาหมู่สุดท้ายค่ะมี8และครบ8อยากไปหาใครไหมคะมี8และอยากไปหาใครไหมคะตัวเองมี8แล้วอ่ะอยากไปหาใครไหมไม่อยากไปหาใครแล้วค่ะเราจะเรียกหมู่8ว่าเป็นแก๊สเฉื่อยเราจะเรียกหมู่8นะคะว่าเป็นหมู่ที่เป็นแก๊สเฉื่อยเรียกไม่ม้อแล้วอะไรนะลูกแก๊สเฉื่อยใช่แก๊สเฉื่อยเนี่ยเขาเฉื่อยแล้วคำว่าเฉื่อยเนี่ยบอกถึงอะไรมันช้ามันเอือดช้ามากไม่อยากไปอยู่กับใครแล้วอ่ะจนครบ8แล้วไล่ไปไหนก็ไม่อยากจะไปแล้วอยากอยู่คนเดียวนะคะฉันครบแล้วอ่ะฉันมีเต็มแล้วไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาอะไรกับฉันพออยากให้ไปทำปฏิกิริยากับใครเขาก็ไม่ค่อยจะเกิดปฏิกิริยาสักเท่าไหร่นะคะก็จะมี He มีเรียม Ne มีออน Ar อาร์กอน Kr คริปตอน Fe ซีนอนRN เรดอนนะคะถึงแค่เรดอนนะคะส่วน OG เนี่ยโอการ์เนซอนเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ใช้เราจะใช้แค่ RN เรดอนนะคะเราจะใช้แค่ RN เรดอนเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วโอเคทานเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคนะคะทานเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูทบทวนตามสมุดที่หนูจดนะคะตามสมุดที่หนูจดเลยนะครูเบียร์ขึ้นตรงนี้ให้ตามที่หนูจดไว้นะคะทั้ง8หมู่หากเรียงตามตารางธาตุนะคะหมู่แรกจะอยู่ริมซ้ายสุดเลยนะคะหมู่แรกจะอยู่ริมซ้ายสุดจะเห็นว่ามันมี H คือไฮโดรเจนไฮโดรเจนเนี่ยไม่อยากอยู่หมู่ไหนค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีเลขประจำตัวคือเลข1นะคะ H ไฮโดรเจนเนี่ยอยากไปเกาะกับใครก็ได้เป็นอิสระไฮโดรเจนไม่ได้อยู่หมู่ไหนนะคะตัวแรก H ไฮโดรเจนไม่ได้อยู่หมู่ไหนเลยนะคะตามตารางธาตุที่จริงเนี่ยตารางธาตุไฮโดรเจนจะอยู่ตรงกลาง
จะไม่อยากอยู่หมู่ไหนหมู่แรกนะคะเริ่มต้นจากLi ลิเทียม Na โซเดียม K โพแทสเซียม Rb รูบิเดียม Cs ซีเซียม Fr ฟรานเซียมเห็นไหมคะว่าหมู่แรกเนี่ยครูเบียร์ท่องเรียงลงมาแนวยาวแบบนี้นะคะเป็นสายสุดส่วนหมู่2นะคะเริ่มต้นจาก Be Beryllium Mc Magnesium Ca แคลเซียมSR สโตรเซียม BA แบเรียม RA เรเดียมเห็นไหมคะถัดมาเป็นหมู่2และสีฟ้านะคะ SCY TI เยอะๆๆตรงนี้เราเรียกว่าหมู่ทรานซิชันหมู่ทรานซิชันเนี่ยจะเป็นพวกอัลคาไลเอิร์ธนะคะจะอยู่ในหมวดที่ไม่ได้เสถียรเท่าไหร่ไม่ได้เสถียรเท่าไหร่คือจะไปจับกับใครก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้เกิดธาตุใหม่เกิดขึ้นมานะคะพอข้ามมาฟังริมขวาเริ่มต้นจาก B สีเขียวเห็นไหมคะ B สีเขียว B โบรอน AL อลูมิเนียม CA แกลเลียม IN อินเดียม TL แทเลียมเราพูดถึงแค่แทเลียมนะตรงนี้เป็นธาตุหมู่3นะคะนะคะเป็นธาตุหมู่3ถัดมานะคะหมู่4ก็จะเป็น C คาร์บอน Si ซิลิคอน Ce เจอร์มาเนียม Sn นะคะทินนิบุตร Pb เลดตะกั่วเห็นไหมคะท่องแค่ Pb นะส่วนที่มันจะมี UOQ U อะไรเนี่ยเป็นธาตุที่มันยังไม่เสถียรมันยังไม่เสถียรก็คือมันยังไม่คงตัวค่ะมันยังไม่สามารถที่จะไปรวมหรือทำปฏิกิริยากับใครได้ชัดเจนถัดมานะคะหมู่5ก็จะเป็น N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส AS อาร์เซนิกสารหนูนะคะสารหนูใช่แล้วนักเรียนก็สามารถที่จะท่องๆจนถึงตัวสุดท้ายนะคะที่จะใช้ก็คือ RN นะคะ RN สุดท้ายเลยหมู่8นะคะดังนั้นวันนี้นะคะครูเบียในคาบแรกนี้นะคะครูเบียฝากนะคะตารางธาตุให้นักเรียนนะคะท่องหมู่หนึ่งให้ได้ก่อน6ตัวนะคะหมู่1ให้ได้ก่อนและเมื่อไหร่ครูเบียขึ้นหมู่2ในการท่องหมู่2นักเรียนก็ต้องย้อนกลับมาท่องหมู่1และหมู่2พอครูเบียขึ้นหมู่3นักเรียนก็ต้องย้อนกลับมาท่องหมู่1หมู่2และหมู่3ค่ะจมไปเรื่อยๆไม่ใช่บอกว่าวันนี้หมู่1ค่ะวันนี้หมู่1ชั่วโมงหน้าหมู่2จะเริ่มหมู่2เลยไม่ได้คุณต้องเอาหมู่1เข้ามาด้วยนะคะสำหรับข้ามนี้นะคะจุดประสงค์ว่าทำไมเราต้องพูดถึงในเรื่องของตารางธาตุจุดประสงค์หลักๆนะคะเพื่อที่อยากจะให้นักเรียนรู้ธาตุนะคะและสัญลักษณ์ของธาตุต่างๆในตารางธาตุและธาตุในชีวิตประจำวันอย่างเช่นครูเบียร์บอกว่าส่วนผสมของน้ำเนี่ยมีสูตรทางเคมีว่า H2O H2O ค่ะ H2O O อยู่หมู่อะไรคะ O เฉยๆอยู่หมู่ไหนO อยู่หมู่อะไรคะหมู่หนึ่งค่ะโอหมู่หนึ่งได้ยังไงคะโอหมู่หกค่ะหมู่หกโอตัวเดียวคือหมู่หกสัญลักษณ์ของน้ำคือ H2O คือ H ห้อยสองค่ะ H สองตัวโอเนี่ยมันมีหกอยู่แล้วใช่ไหมพอมา H เนี่ยสัญลักษณ์มันคือมันมีแค่ตัวเดียวค่ะมันมีแค่เลขหนึ่งพอจะเอามารวมให้มันครบ8เนี่ยต้องดึงไฮโดรเจนเนี่ยมาถึง2ตัวถึงครบ8พอ H2O เนี่ยครบ8นะพอ H2O ครบ8มั้ยคะครบ8ดังนั้นน้ำก็เลยได้เป็นธาตุที่เสถียรเสถียรหมายความว่าฉันก็ยังคงตัวอยู่กับน้ำอยู่อย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างว่าธาตุแต่ละอันเนี่ยมันจะมีตัวเองให้ครบ8คือวาเลนต์อิเล็กตรอน
ใน1วงนะคะ1วงเนี่ยต้องครบ8อ่ะต้องมีแค่8ตัวฉันถึงจะอยู่นิ่งๆได้ถ้าไม่ครบ8ต้องวิ่งไปหาใครก็ได้ให้ตัวเองครบ8เหมือนกับข้าหมู่1เงี้ยค่ะตัวเองมีแค่อันเดียวอ่ะจะอยู่เฉยๆไม่ได้ค่ะไม่งั้นตัวเองจะถูกทำลายดังนั้นตัวเองเนี่ยจะถูกสลายหายทิ้งไปตัวเองก็อยากจะไปอยู่กับเพื่อนและไม่อยากอยู่คนเดียวกลัวค่ะก็วิ่งไปหาใครก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยมีวาเลนต์อิเล็กตรอน8ตัวเหมือนกับ NA อ่ะอยู่หมู่1ตัวที่2หมู่1ตัวที่2ต่อจากลิเธียม NA คือโซเดียม NA อ่ะอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวแล้วแบบฉันจะถูกทำลายแน่ๆไม่อยากถูกทำลายอยากจะแบบต้องไปหาเพื่อนและเขาก็เลยได้ไปจับกับ CL อยู่หมู่7นะคะก็เลยกลายเป็น NaCl ก็เลยเป็นโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์ต่อให้ฉันจะกลายเป็นธาตุอื่นก็ได้แต่ขอให้ตัวเองครบ8พอไปจับกับโซเดียมคลอไรด์กลายเป็นเกลือจากอยู่ๆตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนเป็นกรดอะค่ะเป็นกรดที่ว่องไวต่อปฏิกิริยานะคะสามารถที่จะสลายหายตัวไปได้เลยแต่ไม่อยากหายไม่อยากไปไหนก็เลยวิ่งไปหาหมู่7เพื่อที่จะจับนะคะพอไปจับปุ๊บตัวเองกลายเป็นเกลือก็ไม่เป็นไรมีความสุขและกลายเป็นธาตุที่เสถียรมีความสุขแล้วนะคะอันนั้นก็คือในเรื่องของตารางธาตุนะคะเดี๋ยวภาพต่อไปครูเบียร์จะให้นักเรียนนะคะท่องตารางธาตุหมู่ที่1รายบุคคลสำหรับนักเรียนที่เรียนคลิปนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนคลิปก็ให้นักเรียนอัดวิดีโอส่งคุณครูประจำชั้นแต่ถ้านักเรียนยังอยู่ในนี้เดี๋ยวครูเบียร์เรียกทีละคนท่องได้เลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะแอบมองหรือมองอาจจะได้นะคะอาจจะได้แต่ต้องเปิดกล้องท่องนะโอเคนะคะสำหรับภาพนี้นะคะครูเบียร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ